เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของยีราฟกันหน่อยค่ะพาไปที่เบลเยียมเป็นหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายคนที่ติดตามข่าวสารคงจะพอทราบนะคะว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นทุกทีแล้วทั่วโลกนี่มีจำนวนลดลงเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดมีหนึ่งข่าวดีค่ะสวนสัตว์ที่เบลเยียมมีแม่ยีราฟตัวหนึ่งให้กำเนิดลูกตัวใหม่แล้วค่ะสวนสัตว์นี้มีชื่อว่าพลังแคนเดลนะคะก็มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดในคอกยีราฟค่ะขณะที่แม่ยีราฟตัวหนึ่งกำลังตกลูกนะคะแม่ยีราฟตัวนี้มีชื่อว่าเมการาในช่วงเวลาที่คลอดลูกนะคะก็เป็นช่วงเช้าตรู่ก่อนฟ้าสว่างซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ดูแลไม่อยู่ในสวนสัตว์ดังนั้นแม่ยีราฟตัวนี้คลอดลูกเองตามธรรมชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะเพราะว่าก็แข็งแรงทั้งแม่และก็ลูกนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการคลอดลูกครั้งแรกของแม่เมการาด้วยและก็เป็นการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ครั้งแรกของสวนสัตว์พลังแคนเดลในเบลเยียมในปีนี้นะคะเป็นตัวแรกที่ให้กำเนิดออกมาซึ่งนอกจากนี้เขาก็คาดด้วยนะคะว่าภายในเดือนนี้แหละค่ะน่าจะมียีราฟเกิดใหม่อีกหนึ่งตัวด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้ทางสวนสัตว์ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับเจ้ายีราฟน้อยตัวนี้นะคะกำลังรอให้ตรวจเพศก่อนว่าเป็นเพศอะไรหลังจากนั้นผู้ดูแลก็จะประกาศเพศลูกยีราฟและทางสวนสัตว์ก็จะเปิดโอกาสให้ชาวเบลเยียมได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ร่วมกันส่งชื่อเข้ามาตั้งชื่อให้กับเจ้ายีราฟตัวนี้เขาก็ตั้งกฎเกณฑ์เล็กน้อยนะคะว่าต้องเป็นชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว S ค่ะแล้วก็มีการเปิดโพลให้เลือกชื่อเขาจะคัดเลือกเหลือเพียงแค่3ชื่อสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะโหวตนะคะสำหรับชื่อที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดค่ะสำหรับเจ้ายีราฟน้อยตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคลอดออกมาก็มีความสูงถึง 1.75 เมตรแล้วนะคะซึ่งโดยทั่วไปเขาบอกว่ายีราฟที่โตเต็มวัยถ้าเกิดเป็นเพศผู้เนี่ยจะมีความสูงถึง 5.5 เมตรเลยทีเดียวส่วนเพศเมียก็จะมีความสูงถึง 4.5 เมตรระยะเวลาตั้งครรภ์ของยีราฟก็จะอยู่ที่ประมาณ15เดือนด้วยกันค่ะ